เจอมั้ยอยากเจอมั้ยพี่น้องครับพี่น้องขอนแก่นเนี่ยสุดยอดผมอยากให้พี่น้องเอาอย่างอยากพี่น้องต่างจังหวัดใครมีโทรศัพท์โทรไปบอกส่งข้อความไปบอกกันแล้วไปบอกพี่น้องต่างจังหวัดให้ดูจังหวัดขอนแก่นเป็นเยี่ยงอย่างเอ้าเรามาดูภาพพี่น้องให้กำลังใจพี่น้องจังหวัดขอนแก่นกันหน่อยพี่น้องขอนแก่นเห็นไหมครับปิดลานรถไฟปิดสถานีรถไฟเลยทหารขนรถถังใส่รถไฟทหารขนอาวุธใส่รถไฟทหารเคลื่อนพลทางรถไฟเจอพี่น้องขอนแก่นปิดลานรถไฟปิดทางรถไฟเลยมาไม่ได้ตายอยู่ที่บ้านไผ่เมืองพลเลยพี่น้องมีภาพต่อไปไหมครับนี่เห็นไหมครับทหารกลับบ้านทหารกลับบ้านเห็นไหมครับบรรทุกรถนะครับรถที่ใช้ในสงครามทั้งนั้นรถถังนะครับรถบรรทุกนะครับรถติดอาวุธมันตึ๊ดนะครับโดนพี่น้องขอนแก่นสกัดยิงหมัดเลยครับพี่น้องครับยิงหมัดเลยเอาต่อไปเลยดังให้พี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นอีกครั้งนึงครับพี่น้องครับเห็นไหมครับมีหลักฐานมีภาพที่ทหารก็เลยมันนั่งอยู่นะครับตามรถของพี่น้องนะครับมีภาพหลายๆภาพนี่ฮะเห็นไหมเนี่ยเอาเนี่ยท่อคอนกรีตนะครับเอาท่อคอนกรีตเนี่ยขวางไว้บนทางรถไฟเลยครับพี่น้องครับบนลานรถไฟเลยนะครับดูสภาพแล้วทหารเนี่ยไม่ใช่ว่าอยากมานะไอ้เจ้าเนรทั้งนั้นเนี่ยมันก็โทรศัพท์หาแฟนมันอย่างมีความสุขยิ้มล่าเลยนะครับไอ้พวกทหารก็ไม่ได้อยากมาลูกหลานเราทั้งนั้นอยู่อย่างมีความสุขพี่น้องเราก็เอาขนมนมเนยไปแจกกันกินแจกทหารกินเห็นไหมครับดูการเคลื่อนพลเคลื่อนทัพจะเข้ามามันจะเข้ามายึดประเทศไทยนี่ยังไงมันเหมือนว่าพวกเราไม่ใช่คนไทยนี่ยังไงมันจะมาเข็นฆ่าประคนไทยด้วยกันได้ยังไงเราไม่ยอมตักอาตรงนี้เลยพี่น้องทุกจังหวัดให้ดำเนินจัดการเหมือนจังหวัดขอนแก่นได้ทันทีทุกจังหวัดให้ใช้มาตรการอารยะขัดขืนจัดการดำเนินการเหมือนพี่น้องเสื้อแดงจังหวัดขอนแก่นได้ทันทีพี่น้องครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างที่ผมได้บอกไปแล้วว่าจังหวัดไหนที่ไอ้ผู้ว่าราชการจังหวัดมันเป็นสมุนอมาตย์มันรับใช้อมาตย์ถ้ามีการสลายพี่น้องประชาชนจับตัวไอ้ผู้ว่าเป็นประกันเสียทีครับพี่น้องครับถ้าราชการจังหวัดไหนที่ว่าการอำเภอจังหวัดไหนถ้าพี่น้องประชาชนถูกฆ่าตายถูกสังหารถูกการสลายโดยอาวุธสงครามมีการบาดเจ็บล้มตายจัดการชาปนกิจศาลาการจังหวัดที่ว่าการอำเภอจวนผู้ว่าทันทีไม่รู้จะทำยังไงอ่ะชีวิตพี่น้องเราเสียไม่ได้อีกแล้วสูญเสียต่อไปไม่ได้อีกแล้วถ้าจะปล่อยพี่น้องเราตายเหมือนผักเหมือนปลามันยึดอยากฆ่าก็ฆ่ามันอยากแกงก็แกงมันอยากทำร้ายก็ทำร้ายมันไม่ได้แล้วยอมไม่ได้แล้วมันจะต้องเจอมาตรการตอบโต้ทุกรูปแบบเราจะไม่ยอมประกาศไปทุกจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการดำเนินการทันทีให้ดำเนินการทันทีแต่ว่าถ้าเหตุการณ์มันสงบไม่มีใครมารังแกพี่น้องประชาชนอีกไม่มีการสั่งการเข้ามาฆ่าพี่น้องประชาชนอีกก็ให้อยู่ในที่ตั้งอย่าเพิ่งลงมืออย่าเพิ่งลงมือแต่เมื่อสัญญาณบอกว่าเขาฆ่าพี่น้องแล้วลงมือทันทีไม่ต้องโทรศัพท์มาถามไม่ต้องถามแล้วก็ไม่ต้องถามตัดสินใจได้ทันทีเอากันอย่างนั้นให้มันเป็นไปตามการอย่างนั้นส่วนพี่น้องที่อยู่ที่นี่จะตกใจเข้าไปที่ไหนจัดการยังไงแล้วแต่พี่น้องตามอัธยาศัยไอ้แลมโบ้จองธนาคารกรุงเทพตึก CP และโรงแรมดุสิตธานีอย่ายุ่งนะอย่าแย่งนะอย่าแย่งนะขอร้องขอร้องใครแย่งแลมโบ้ธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่ตึก CP โรงแรมดุสิตธานีนี่ใครแย่งแลมโบ้งอนตุ๊บป่องนะจะบอกให้อย่าแย่ง
แบ่งงานกันแล้วที่เหลือฝากกันตามอัธยาศัยแต่เราเป็นคนไม่ใช่เยี่ยมโหดถ้าคุณมีเหตุมีผลคุณคิดว่าพวกผมคือคนไทยพวกผมเป็นผู้บริสุทธิ์เคลื่อนไหวอย่างสงบสันติไม่ได้เป็นผู้ก่อการร้ายไม่ได้มีอาวุธอะไรเลยอย่ามาใส่ร้ายอย่ามาปักตำอย่ามาเข็นฆ่าเมื่อไม่มีมาการตามาตาปักตำมาเข็นฆ่ามาสลายการชุมนุมพวกผมก็จะชุมนุมอยู่อย่างสงบอย่างนี้ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นไม่มีการก่อวินาศกรรมไม่มีการเข้าไปชาปนกิจธนาคารกรุงเทพตึก CP และโรงแรมดุสิตธานีเด็ดขาดผมก็ไม่ทันไม่ทันแต่ว่าถ้าคุณลงมือก่อนอย่าหาว่าลัมโบไม่เตือนก็แล้วกันอย่าหาว่าไม่เตือนมันก็ต้องมีมาตรการเด็ดขาดเหมือนกันนะครับพี่น้องเรื่องอะไรจะปล่อยให้มันเล่นงานเราฝ่ายเดียวเรื่องอะไรจะปล่อยให้มันย่ำยีหัวใจผู้รับประชาธิปไตยฝ่ายเดียวเรายอมไม่ได้ยอมไม่ได้ยอมไม่ได้ท่านพี่น้องยอมได้ไหมยอมได้ไหมตอบได้ไหมพี่น้องครับมันถึงวันนี้เราไม่ต้องการความรุนแรงเราไม่ต้องการให้เกิดความเสียหายต่อบ้านต่อเมืองเราไม่ต้องการให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเป็นที่อับอายในสายตาชาวโลกเราไม่ต้องการให้กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองหน้าท่องเที่ยวเป็นเมืองหลวงกลายเป็นทะเลเพลิงเราไม่ต้องการให้สถานการณ์ทุกจังหวัดเป็นทะเลเพลิงเพียงแต่คุณคนเดียวอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไอ้ฆาตกรคุณประกาศยุบสภาคนเดียวบ้านเมืองก็จะเข้าสู่ภาวะสงบภาวะปกติไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเลยนอกจากคุณไปติดคุกในข้อหาสั่งฆ่าพี่น้องประชาชนแค่นั้นเองพี่น้องที่รักครับดังนั้นสิ่งที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะจะต้องเสียสละจะต้องยอมที่จะเอ่ยคำว่ายุบสภาคืนอำนาจให้พี่น้องประชาชนคุณต้องรีบตัดสินใจก่อนที่บ้านเมืองมันจะชิบหายรอยยับมันจะชิบหายไม่มีที่สิ้นสุดและประเทศไทยมันจะเอากลับคืนมาไม่ได้เลยถ้าคุณไม่เสียสละคนเดียวไอ้ฆาตกรอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะเสียสละคนเดียวได้ไหมเพียงแต่คนเดียวเท่านั้นแหละพี่น้องที่รักหลายทุกอย่างมันก็จะเข้าสู่ภาวะพวกเราก็จะกลับบ้านพวกเราก็จะทำหน้าที่ในฐานะพลเมืองดีๆผู้รักบ้านรักเมืองรักประชาธิปไตยเข้าสู่สนามเลือกตั้งให้มีการเลือกผู้บริหารประเทศคนที่ประชาชนเขาไว้วางใจประชาชนเขาจะเลือกใครมันเป็นสิทธิ์ของประชาชนเพราะประชาธิปไตยเป็นของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนมันจบออกกอดมาได้ยังไงโง่จริงๆยังไม่รู้ประชาธิปไตยเป็นยังไงพี่น้องพี่น้องครับตัวไหมกลัวไหมไม่กลัวพรุ่งนี้แหกด่านพร้อมกันใครขวางหรือด่านหมดแล้วเราจะอยู่กันจนกว่าจะได้ชัยชนะขอบคุณพี่น้องครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเรมโบ้อีสานกับพี่น้องที่เคารพ